นี้แสงแรงเดี๋ยวผมขอใส่แว่นก่อนวันนี้ผมจะสอดล้างปลาปลาที่วันนี้จะใช้ก็คือปลาดุกตัวโคตรใหญ่ปลาดุกปกติเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะฮะแต่ว่าตัวมันจะมีเมือกลื่นๆก่อนทำอาหารควรจะล้างออกไม่งั้นกลิ่นจะคาวเดี๋ยวสิ่งที่ต้องใช้ก็จะมีเกลือแป้งมันก่อนที่จะล้างเราจะต้องบังปลาก่อนก็ต้องมีกับไม่นะก่อนบังปลาก็ต้องล้างมือก่อนเอาจริงๆผมไม่เคยแล่ปลาเลยตื่นเต้นโดยวิธีการแล่เราจะต้องหั่นจับปลาแผ่แผ่ออกมาอย่าดิ้นนะจ๊ะปลาอย่างเนี้ยหั่นเป็นแนวเฉียงอักษรบ้าง1 2 3ทำอีกด้านหนึ่ง1 2 3โอเคโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เปิดทั้งตอนหลังเดี๋ยวเราจะยัดพวกเครื่องเทศลงไปในนี้พอบ้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปล้างกันตอนล้างก็เอาคราบสิ่งสกปรกทั้งหมดที่มีในปากออกไปเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมาก่อนกลับมาไปครับก็ล้างไปเลยปลาครับเรียกสิ่งสกปรกเมื่อตอนนี้ล้างได้ก็ล้างไปโอเคตอนนี้ผมว่าผมน่าจะล้างสะอาดแล้วก็วางไว้นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียมแป้งครับเอาแป้งมันมาผสมกับเกลือโอเคเกลือจะใช้ประมาณ1หยิบมือสัก1 2 3โอเคแป้งมันครับหนึ่งสองเอาแป้งมันตัวนี้ มาคลุกกับเกลือแล้วเดี๋ยวเอาปลาลงไปคลุกในแป้งที่คลุกกับเกลือตัวนี้เพื่อทำความสะอาดเมือกที่เกาะอยู่ตามตัวของปลาลงไปเลยโอ้โหเชี่ยนี่ก็เอาพวกเกลือกับแป้งที่เมื่อกี้เราคลุกไปแล้วมาทารอบตัวนะครับไปให้ตัวทั้งตัวโอเคฟอกเสร็จทั้งตัวแล้วก็จะต้องหมักทิ้งไว้ 2-3 นาทีเดี๋ยวผมจะให้เวลา3นาทีแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาจัดการต่อเดี๋ยวเอานาฬิกาจับเวลาทิ้งไว้เลย3นาทีเจอกันระหว่างนี้ก็เคลียร์ไปเดี๋ยวผมเอาแป้งไปเก็บไว้ก่อน3นาทีแล้วเรามาเอาพี่ปลาขึ้นกันวิธีก็คือให้เราหยดน้ำลงไปบนตัวปลานิดหนึ่งแล้วค่อยๆถูออกโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปหยดน้ำนิดหนึ่งเอาน้ำหยดลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ถูออกถูไปเรื่อยๆถูจนรู้สึกว่าปลาไม่มีเมือกถึงโอเคไม่ครับเวลาตัวแป้งมันโดนกับน้ำมันจะเป็นแผ่นๆเลยผมรู้สึกว่าปลาตัวนี้ตอนนี้ไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการล้างก็คือเอาไปล้างน้ำปลาแล้วก็เป็นอันจบพิธีเราไปล้างน้ำเปล่ากันโอเคสุดท้ายล้างแป้งออกจากปลาวู้ฮู้เจ๋งโอเคเท่านี้ก็ถือว่าการทำความสะอาดปลาล้างเมือกปลาด้วยแป้งมันและเกลือก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับปลาตอนนี้ถ้าจับก็ผิวก็จะเหมือนลื่นๆเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำนะครับแต่เท็กเจอร์ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะแต่แบบมันจะไม่มีเมือกๆแล้วตอนนี้ถ้าเอาไปประกอบอาหารก็จะไม่มีกลิ่นคาวส
ซึ่งก็จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการกินได้มากขึ้นโอเคสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ